ครับเพื่อนๆวันนี้พามาเที่ยวงานสงกรานต์นะครับเชียงใหม่วันที่13วันนี้เขามีส่งน้ำพระกันนะครับหลายขบวนเลยพระพุทธสิหิงค์นะครับพระพุทธรูปสำคัญของเชียงใหม่พาเพื่อนมาดูกันครับคนเยอะเลยนะครับตรงนี้ผมอยู่ที่ลานประตูท่าแพนะครับเดินมาไกลๆนี่เริ่มอยู่น้ำกันแล้วนะครับก็มีแจกน้ำด้วยนะครับตรงนี้รอข้างหลังก่อนก็วัดล่ามช้างนะครับไซมูลนะครับตรงนี้ก็แต่งตัวแบบพม่านะครับเมียนมานะครับสวยงามเลยWhat?
ราชดำเนินนะครับคนก็มาเดินกันเยอะนะครับเล่นน้ำกันเป็นสายที่ขบวนผ่านนะครับขบวนส่งน้ำพระผ่านก็ถนนคนเดินวันอาทิตย์นะครับถนนเส้นนี้มาเดินดูบรรยากาศนะครับก็สนุกสนานนะครับเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่ปีนี้ไม่ได้จัดมา3ปีแล้วทุกคนถ้าจะผ่านอั้นกันในขบวนที่22นะครับโอ้เยอะเหมือนกันนะครับขบวนปีนี้ไม่รู้กี่ขบวนจริงวัดพันอ้นก็มีทั้งขับรถเล่นกันนะครับขับรถเล่นน้ำกันรอบคูเมืองเข้ามานี่ไม่มีไม่เปียกนะครับเปียกกันทุกคนนี่พระพุทธรูปจากวัดแสนป่านก็วันนี้วันที่13นะครับขบวนแห่พระนะครับอันนี้วัดหมื่นกันกองนะครับที่29เพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับสนุกสนานเลยวันนี้13สงกรานต์นะครับวันนี้ก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าหลงเชียงใหม่สวัสดีครับ